มีภาพหนึ่งที่เขาแชร์กันเมื่อวานอาจจะยังไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่ว่าเป็นการซ้อมนั่นเองนะครับที่อัสสัมชัญโรงเรียนอัสสัมชัญให้ดูภาพนิดหนึ่งครับนะฮะให้อ้นเล่าหน่อยดีกว่าเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่คนพูดถึงกันมากแล้วก็มีการแชร์กันเยอะมากนะคะเป็นภาพจากน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญค่ะมีนักเรียนกว่า 1,250 ชีวิตนะคะซ้อมอันนี้คือเป็นการซักซ้อมนะคะถวายการแปลอักษรพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9เป็นภาพจากพระราชกรณียกิจต่างๆดูแล้วสวยงามพร้อมเพรียงมากอันนี้คือที่พื้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าแสดงจริงนะน่าจะที่สแตนด์อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเช็คข้อมูลอีกทีนะคะตอนนี้มีการแชร์คลิปนี้เยอะมากๆแล้วก็หลายคนได้ชมคลิปนี้ก็ชื่นชมในความตั้งใจของน้องๆแล้วก็คุณครูมีซาวด์มั้ยฮะมีซาวด์มั้ยครับขอฟังซาวด์ด้วยต่อเอิ้นครับนี่คือภาพพระราชกรณียกิจนะคะเขาจะสลับไปเรื่อยๆแสดงจริงเนี่ยวันที่28ตุลาคมซึ่งภาพสวยงามมากนะจริงแต่ละภาพเราอยากจะไปดูจริงๆเลยเนี่ยขนลุกว่าเราต้องส่งทีมไปไลฟ์หน่อยนะอันนี้เราอยากเห็นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดต่อไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญนะฮะนี่รู้สึกจะเป็นอัสสัมชัญกรุงเทพใช่ไหมฮะน่าจะกรุงเทพนะก็วิวด้านหลังก็เป็นเนี่ยเหรอแถวแม่น้ำเจ้าพระยาหรอจ้ะนะน่าจะใช่โบสถ์อยู่ข้างหลังเลยไงนะครับสวยจริงๆฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้มีการแชร์กันเยอะทีเดียวเมื่อวานตอนแรกคนส่งเข้ามาแล้วก็เป็นภาพเก่าหรือเปล่าการแปลนี่มันยากนะยากสิแล้วนี่ไม่ใช่ภาพเดียวไงใช่เป็นหลายภาพแล้วก็ทำยังไงเราก็นั่งคิดว่าตอนเขาซักซ้อมเขาซ้อมกันยังไงเนาะก็คงมีโค้ดมีหลายแผ่นป้ายมีหลายสีด้วยกันนะครับ